ชันอาจารย์คะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ชายหาดแหลมดินนะครับที่เกาะสมุยฝนกำลังตกปล่อยๆครับเบื้องหลังผมนี่คืออ่าวลิปปะน้อยนะครับตรงที่ยืนอยู่นี้เรากับแหลมดินตรงนี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญเพราะมีเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ของพ่อเท่าขลัวพุทธศรหรือพ่อเท่าแหลมดินตามคำเรียกของชาวเกาะสมุยครับวันนี้เรามารวมตัวกันอยู่ที่นี่เนี่ยเราเตรียมพร้อมที่จะทำอะไรกันเราเตรียมพร้อมที่จะเริ่มภารกิจในการเดินธรรมยาตราเกาะสมุยพรุ่งนี้เช้านะครับคืนนี้เรามารวมพลกันที่ตรงนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเกาะสมุยเพราะมีเจดีย์ของท่านครัวพุทธศรซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่เป็นผู้วางรากฐานพุทธศาสนาให้มั่นคงบนเกาะสมุยครับเห็นอาจารย์บอกว่าอาจารย์ตั้งใจว่าอยากจะเดินรอบเกาะสมุยสัก3รอบอันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่นี่เป็นครั้งที่2ครับรอบที่1ผมเดินไป1รอบแล้วรอบนั้นเป็นการเดินครั้งแรกบุคคลที่จะมารับรู้ในการเดินครั้งนั้นก็ไม่ค่อยมีใครรู้มากนักแต่ในการเดินครั้งนั้นก็มีคนมารู้ครั้งที่2นี้ก็เลยจึงมีบุคคลที่เขามีความปรารถนาที่จะร่วมเดินกับผมรวมถึงร่วมการจัดการบางอย่างให้หมายความว่าปกติการเดินครั้งแรกผมไม่ได้จัดการอะไรเลยเราจะกินจะนอนที่ไหนก็ใครถามเราก็บอกเราไม่รู้ครั้งนั้นก็เลยเป็นเหตุให้ทำให้คนที่เขาอยู่บนเกาะเขาบอกว่าเพื่อให้มันเกิดความเป็นไปที่ราบรื่นแล้วก็ได้ประโยชน์กับชาวเกาะขอที่จะมาจัดให้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยผมก็อนุญาตให้เขาทำอย่างนั้นได้ตอนการเดินครั้งนี้จึงมีแผนการที่ชัดเจนว่าวันที่หนึ่งเราเดินจากไหนไปไหนจะพักค้างคืนกันที่ไหนจะทำกิจกรรมอะไรเป็นการเดินรอบเกาะสมุยเป็นรอบที่สองตามความปรารถนาส่วนตัวของผมนะครับนี่เป็นความปรารถนาส่วนตัวเพราะความปรารถนานี้เกิดขึ้นเมื่อผมเดินจากเชียงใหม่มาถึงเกาะสมุยในต้นปี49และตอนที่ผมเดินมาถึงนั้นเมื่อผมก้มลงกราบแผ่นดินเกาะสมุยผมมีจิตปรารถนาที่อยากจะแสดงความเคารพด้วยการเดินประทักษิณรอบเกาะ3รอบแต่ด้วยความสำนึกรู้ได้ว่าเมื่อผมเดินอยู่บนเกาะสมุยเพียงแค่ไม่กี่ก้าวคงมีคนรู้จักการเดินอย่างสงบเงียบคงเป็นไปไม่ได้ก็เลยคิดไว้ว่าเมื่อโอกาสมาถึงจะเดินให้รอบเกาะสมุย3รอบก่อนจะจากโลกนี้ไปครับในประเด็นที่อาจารย์บอกว่าอยากจะทำสิ่งนี้ก่อนที่จะจากโลกนี้ไปอะค่ะอาจารย์อันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่อาจารย์เตรียมตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของความตายใช่ผมมีความรู้สึกว่าผมควรได้แสดงความเคารพธรรมชาติที่เป็นผู้ให้กำเนิดเกิดชีวิตผมทีนี้เกาะสมุยเป็นผู้ให้ธรรมชาติอนุญาตให้ผมเกิดมาบนเกาะนี้ได้ผมมีความรู้สึกว่ากิจสุดท้ายในชีวิตของผมก็คือการได้แสดงความเคารพนะครับก่อนที่จะทำให้เรายุติการใช้ชีวิตนี้เพราะอันนี้เป็นความปรารถนาที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับว่ารอบนี้เป็นรอบที่2รอบที่3คงจะตามมาเร็วๆนี้ครับงั้นเดี๋ยวในช่วง 2-3 วันนี้อาจจะเป็นทั้งวันที่9และวันที่10ของที่เป็นวันที่2กับวันที่3ของการเดินนี้เราอาจจะมีวงเสวนาที่จะพูดคุยกันในเรื่องของความตายครับนะคะก็คิดว่าอาจจะให้ทางแฟนเพจของเราได้มีโอกาสฟังอาจารย์ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความตายอาจารย์พอจะมีอะไรทิ้งท้ายตรงนี้สักนิดผมคิดว่านี้เป็นความหมายเป็นความปรารถนาในการเดินครั้งนี้เรามีข้อจะเรียกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งจริงๆตอนแรกก็ไม่ต้องการจะเปิดเผยให้ใครรู้แต่ว่าเมื่อมีคำถามว่าแล้วมีวัตถุประสงค์อะไรจะมีคนถามอยู่บ่อยๆผมก็เลยเขียนวัตถุประสงค์นั้นให้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าเดินประทักษิณเพื่อเคารพธรรมชาติและบรรพชนชาวเกาะนั้นเป็นข้อที่1ซึ่งนี้เป็นความปรารถนาที่ผมมีและผมก็กำลังทำอยู่ข้อที่2คือเดินเพื่อจะตื่นรู้สภาวะธรรมในใจเราเองและธรรมชาติรอบๆตัวนั่นก็คือการเดินเพื่อการภาวนาเพื่อให้เราตื่นรู้กับสิ่งที่มันเป็นไปอยู่ด้วยจิตที่ปล่อยวางและก็จิตที่มั่นคงแต่ข้อที่3ครับคือเป็นความปรารถนาส่วนตัวจริงๆเลยก็คือเดินกลับสู่ธรรมชาติอันเป็นหนึ่งเดียวผมมีความรู้สึกได้นะครับในความหมายว่าเมื่อเราจะกลับคืนสู่ธรรมชาติธรรมชาติจะต้องไม่เป็นอื่นจากเราและเราก็ไม่เป็นอื่นในธรรมชาตินั้นแล้วกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความสะดุ้งหวั่นไหวหวาดกลัวความตายก็เป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งผมรู้สึกดีที่กฎแห่งธรรมชาตินั้นจะได้คืนผมกลับสู่ธรรมชาติขอบคุณค่ะยินดีครับ